เบิร์ตธงชัยเผยเทคนิควัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะปลื้มถูกยกเป็นศิลปินแห่งชาติเบิร์ตธงชัยเผยเทคนิคดูแลสุขภาพวัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะชาบูหมู3ชั้นฟิตซ้อมวันละ6ชั่วโมงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตปลื้มถูกยกเป็นศิลปินแห่งชาติรู้ตัวไม่เรียบร้อยเหมือนลิงกลัวทำเสียชื่อซูเปอร์สตาร์ตลอดการเบิร์ตธงชัยแมคอินไตเปิดห้องซ้อมตึกแกรมมี่ชั้น26โชว์สเต็ปแดนเกินร้อยกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตโชว์ครั้งที่12 BABB เบิร์ตโชว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศษ12ส่วน2023ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงชัยต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกโดยนำเพลงเด็ดเรามาซิงหนึ่งในเพลงไฮไลท์พร้อมทีมแดนเซอร์หลายสิบชีวิตมาโชว์ความสนุกเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันจริงซึ่งนับถอยหลังเหลืออีกเพียง30วันบนเวที Impact Arena เมืองทองธานีในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นพี่เบิร์ตได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเต็มความอลังการซ้อมวันละ6ชั่วโมงจนแดนเซอร์เหนื่อยพร้อมแชร์เทคนิคดูแลตัวเองในวัยใกล้70ไม่เคยกินหมูกระทะชาบูหมาล่าหมู3ชั้นและเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องแบบเบิร์ตโชว์ MULTIBIRD ครั้งนี้เป็นอย่างไรซ้อมเมื่อกี้แค่เสี้ยวเดียวเอง1เพลงทั้งหมดมี36ยูนิตครับนี่เพียง1ยูนิตเท่านั้นเองทุกวันนี้พี่ซ้อมอย่างน้อยที่ตึกแกรมมี่วันละ6ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปทีนี้ก็ต้องเห็นใจแดนเซอร์ซึ่งตอนนี้งานเยอะมากมีคอนเสิร์ตเกือบทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันไปครับส่วนพี่เบิร์ดก็ได้แค่วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ไปซ้อมต่อที่บ้านอีกครับพาร์ทไหนที่ต้องโชว์ยาวสุดสบายมากครับเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ครับยิ้มแดนเซอร์มีบ่นเหนื่อยบ้างไหมมีครับที่สงสัยว่าเขาเหนื่อยทำไมเราไม่มีเวลาเหนื่อยแล้วน้องที่เบิร์ดไม่เหนื่อยเหรอคะไม่คะไม่เหนื่อยเสร็จงานแล้วค่อยว่ากันหัวเราะพอพูดถึงคอนเสิร์ต MULTIBIRD ต้องมีหลายพาร์ทมารวมกันใช่ครับตั้งแต่การทำงานเลยนะมันติเหมือนเป็นจิ๊กซออย่างที่บอกงานเราเยอะช่วงนี้คนไทยผ่านอะไรมากมายแล้วผ่านเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดพอถึงวันเวลาที่เขาจะมีความสุขเราต้องอัดให้เต็มที่พอมันมีหลายส่วนมารวมกันเราถึงต้องแยกเป็นจิ๊กซอกันที่ก็จะไปปรากฏตามที่ต่างๆในคอนเสิร์ตครับอุ้ยไม่เอาไม่พูดครับหัวเราะแบบเบิร์ดครั้งนี้มีหลายจักรวาลด้วยใช่ครับหลายจักรวาลที่เห็นง่ายๆคือจักรวาลของโกโบริยังไม่ตายครับยังอยู่กับพวกเราครับเขาจะพาอังสุมาลินมาด้วยนะแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนหลายคนรอลุ้นแขกรับเชิญหลายๆท่านอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่เบิร์ดใช่ครับให้พี่เบิร์ดเลือกไม่ได้นะครับพี่เบิร์ดเอาหมดเลยครับหัวเราะให้พี่เล็กเป็นคนเลือกแล้วพาร์ทของเพลงเลือกยังไงบ้างมีเพลงฮิตเยอะมากคือเรื่องเพลงมันแล้วแต่เรื่องใจคนเนี่ยหนักกว่าเรื่องเพลงทำไมถึงไม่มีแบบเบิร์ดต่ออีกอ่ะผ่าน37ปีแล้วทำไมยังเชื่อถือผู้ชายคนนี้อยู่อายุก็เยอะแล้วนะยังเต้นไม่มีใครสงสารเวทนาพี่เบิร์ดเลยจะ70แล้วบอกคนดูฟ้องหมดทุกคนเลยครับมีแต่แฟนๆเรียกร้องอยู่ตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นเพลงเราเฉลี่ยกันที่เบิร์ดเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นนักร้อง 80-90 เพราะฉะนั้นก็เลยดึงเอา 80-90 มาแล้วก็ดึงเยอะแยะไปหมดเลยครับรู้สึกอย่างไรที่แบบเบิร์ดอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วตั้งเป้าไหมว่าจะยืดไปถึงแค่ไหนพี่เบิร์ดไม่เคยตั้งเป้าเลยจะบอกกับทุกคนเลยว่าแบบเบิร์ดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย
ไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเลยแต่เนี่ยมันดำเนินมาได้37ปีแล้วครับหลายๆคอนเสิร์ตแล้วพี่เบิร์ดขอบคุณตรงนี้มากๆครับที่อนุญาตและไว้ใจพวกเราชาวแบบเบิร์ดเบิร์ดนะครับขอบคุณมากๆพี่เบิร์ดคิดว่าคราวนี้จะทำให้ถึงที่สุดเลยครับมีส่วนไหนที่หนักใจที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้หนักใจที่สุดไม่มีถ้าเขาบอกว่าพี่เบิร์ดพร้อมไม่ได้เลยครับผมเล่นเลยก็ไปอิมแพคเลยเปลี่ยนกี่ชุดหลายชุดเหลือเกินแต่ละชุดของพี่เบิร์ดนะครับเอื้อหืมน้องเอ้ยรับรองว่าจะลืมไม่ลงแล้วแดนเซอร์นะครับโอ้โหเลิศครับเลือกเพลงเองด้วยไหมว่าเพลงนี้ต้องมีเบิร์ดไม่เลือกเลยครับเพราะว่าบทเพลงของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดร้องในห้องอัดเบิร์ดรักทุกเพลงฉะนั้นแล้วแต่ทีมงานทุกอย่างแล้วแต่ทีมงานหมดเลยเพราะทีมงานเป็นคนรีเสิร์ชเขาคงไม่หาอะไรที่ไม่ดีมาให้เบิร์ดให้คนดูของเบิร์ดแน่นอนมีเพลงรักเอ๋ยด้วยไหมเพลงประกอบละครพนมนาคากระแสกำลังมาแรงเดี๋ยวพญานาคมานะที่มีแต่พญานาคตัวน้อยๆหัวเราะอุบไว้ก่อนที่เบิร์ดก็เห็นกระแสเพลงนี้ครับประมาณ6ล้านวิวแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนนักแสดงทุกๆคนขอบคุณแทนคนทำงานทุกคนของละครด้วยนะครับมันดีนะไปยุ่งกับใครเขาแล้วเขาเจริญแล้วพี่เบิร์ดก็ไม่ได้มีเพลงประกอบละครมานานแล้วพี่เบิร์ดก็อ้าปากรอครับว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกตอนโชว์เพลงเรามาซิงคอนเซปต์เป็นยังไงเพราะดูอลังการใช่ครับคอนเซปต์ของเพลงนี้คือรวมทั้งเอเชียเลยมีทั้งจีนลาวไทยแขกมีหมดเลยครับมีทั้งเอเชียของเรารวมอยู่ในเพลงนี้มันนำมาให้พวกเราได้เห็นกันครับมีเทคนิคการดูแลสุขภาพอย่างไรฟังตัวเองครับว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าอิ่มจะแย่แล้วต้องกินเราต้องไม่กินเราต้องฝืนตัวเองหัวเราะที่สำคัญนอนให้เยอะๆครับกินกับนอนอืดด้วยเมนูโปรดที่ชอบช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินครับเขาไม่ให้กินอะไรเท่าไหร่เขาให้กินแต่พวกผลไม้เป็นลิงเป็นข้างหมดแล้วครับถามว่ามีเมนูไหนที่ไม่กินเลยไหมไม่มีนะครับกินหมดแต่กินน้อยถ้าอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็กินน้อยไม่เคยกินหมูกระทะชาบูก็ไม่เคยกินหมูสามชั้นก็ไม่กินหมาล่าก็ไม่เคยกินครับหมาล่ามีด้วยเหรอเห็นช้างบอกเหมือนกันว่าจะพาไปกินหมาล่าและอยากให้ไปกินกุ้งถังแสดงความยินดีกับการเป็นศิลปินแห่งชาติที่เบิร์ดกับความเป็นศิลปินแห่งชาติที่เบิร์ดว่าให้ไปเยอะแล้วให้หมดทั้งชีวิตแล้วสำหรับอาชีพและสำหรับความเป็นไทยที่เบิร์ดให้แล้วที่เบิร์ดได้รับสิ่งที่พี่เบิร์ดทำไปก็ยังอยู่สายตาของทุกคนที่เบิร์ดชอบและมีความสุขขอบคุณครับวินาทีแรกที่ได้ทราบว่าได้เป็นศิลปินแห่งชาติมีความรู้สึกอย่างไรคนข้างๆพี่เบิร์ดเนี่ยมีอาการมากกว่าพี่เบิร์ดนะพี่น้องพี่น้อยแล้วก็พี่เล็กกรี๊ดกันสุดฤทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดด้วยไงพี่เบิร์ดก็ซ้อมอยู่พี่เบิร์ดก็แบบอะไรวะเพิ่งรู้ก็ดีใจครับคำว่าศิลปินแห่งชาติยิ่งใหญ่ยังไงยิ่งใหญ่มากสำหรับพี่เบิร์ดความเป็นศิลปินแห่งชาติเขายิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วเขายิ่งใหญ่ด้วยการตัดสินเขายิ่งใหญ่ด้วยคนที่ได้ไปเขายิ่งใหญ่ด้วยกรรมการเขาคัดกรองแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยแล้วมีช่วงที่เผ็ดเร้าใจมากมายกว่าจะได้ตัวศิลปินแห่งชาติมาพี่เบิร์ดไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าศิลปินแห่งชาติเขาเรียบร้อยกันทั้งนั้นเลยพี่เบิร์ดเป็นลิงอยู่คนเดียวพอมีคำนี้มาต่อท้ายชื่อเราแล้วต้องมีการปรับอะไรไหมเห็นปั๊บพี่ไอหยาก่อนเลยตายแล้วจะเสียเขาไหมเนี่ยพี่เล็กบอกให้ท่องเอาไว้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติท่องไว้อย่าคึกมากนะเบิร์ดเราก็สร้างบรรทัดฐานศิลปินแห่งชาติอีกรูปแบบหนึ่งครับอย่างหนึ่งที่ทำก็คือทุกครั้งที่มีโชว์พี่จะมีความเป็นไทยใส่เข้าไปครั้งนี้ก็เหมือนกันครับย้อนกลับไปตลอดเส้นทางนี้เคยคิดไหมว่าจะมีวันนี้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติในวันนี้
ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าเขายิ่งใหญ่มากเลยศิลปินแห่งชาติครูที่ได้กับครูตัดสินให้ได้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับอย่างพี่เหงายุทธนามุกดาสนิทศิลปินแห่งชาติที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อทุกคนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากบอกอะไรกับคนดูเนี่ยพี่เบิร์ดขอเลยนะครับอย่าใส่ส้นสูงมาให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาถ้าเกิดใส่ส้นสูงมาแล้วห่วงสวยเนี่ยจะไม่มันนะนานๆจะมีสักทีหนึ่งแบบเบิร์ดคราวนี้จะได้เห็นหมดเลยว่าพี่เบิร์ดไปตรงไหนมันเขี้ยวอยากบอกครับเวทีนี้ออกแบบให้ไปทุกจุดของ Impact ถนนตัดผ่านหน้าบ้านใครพี่ไปทุกจุดเลยครับครั้งนี้ไม่สลิงเพราะพี่ทำมาก่อนแล้วไว้เตรียมตัวมาสนุกกันได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด 18-19 25-26 พฤศจิกายนส่วน17เต็มแล้วนอกนั้นเตรียมตัวแล้วเจอกันครับ